มาดีฟ2022ออกทะเลกันดีกว่าทริปของผมและครอบครัวถูกเลื่อนออกมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับและนี่คือครั้งแรกในรอบ3ปีที่ผมบินกลับมาประเทศมัลดีฟเราบินกันมาด้วยสายการบินแอร์เอเชียซึ่งถ้ามาตามตารางทริปนะค่าตั๋วจะแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเลื่อนวันกลับออกไปอีก3วันครับค่าตั๋วของเราก็เลยถูกลงแล้วเราก็ใช้เงินนั้นแหละมาเที่ยวต่อที่มัลดีฟสำหรับคนที่ห่วงเรื่องการติดต่อสื่อสารก็แนะนำให้ซื้อซิมโทรศัพท์ก่อนเลยถูกกว่าการเปิดรอมมิ่งนะครับโปรโมชั่นทั้ง2ค่ายก็จะคล้ายๆกันครับผมเลือกแพ็กเกจที่เน้นเรื่องอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ50 US ที่เขาเขียนไว้ว่าใช้ได้100 GB นะครับจริงๆใช้ได้แค่ประมาณ30 GB เท่านั้นเองถ้าเกิน30 GB จะใช้ได้แค่ Facebook แล้วก็ WeChat ครับทริปของเราทริปนี้เป็นทริปดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางไปขึ้นเรือลิฟเวอร์บอร์ดครับซึ่งการขึ้นเรือที่มัลดีฟก็ง่ายมากๆนะครับพอออกจากสนามบินเนี่ยก็เจอท่าเรือทันทีเลยมาถึงมัลดีฟเห็นทะเลปุ๊บก็ถ่ายรูปก่อนเลยจ้าระวังตกน้ำนั่นน่ะเราจะใช้ชีวิตอยู่บนเรือ7วันเดียวไม่ใช่เรือลำนี้นะเรือลำนี้เป็นเรือรับส่งเฉยๆครับเรียกว่าโดนี่ส่วนนี้ก็คือเรือที่เราจะใช้เดินทางกันเรือออก้าลำนี้ครับมัลดีฟขึ้นชื่อเลยว่าเป็นสวรรค์ของคนดำน้ำทริปที่ผมมารอบนี้ชื่อว่า Best of Maldives ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาดำน้ำที่มัลดีฟครับโดยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาไปจะถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นครับในทริปนี้นะครับเราจะเดินทางไปทั้งหมด3อาโทด้วยกันครับเริ่มต้นจากมาเลอาโทนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้ครับและเดินทางไปที่อาริอาโทนะครับคือฝั่งด้านซ้ายของแผนที่และด้านล่างก็คือวาวีอาโทตรงนี้ครับประเทศมาลดีฟประกอบด้วยอาโททั้งหมดเนี่ย26อาโทและมีเกาะมากกว่า 1,000 เกาะครับแต่มีเกาะที่คนอยู่อาศัยเนี่ยแค่250เกาะเท่านั้นเองและคำว่าอาโทก็คือแนวปะการังที่ล้อมปิดเป็นวงกลมแบบนี้ลักษณะเหมือนลากูนครับซึ่งเกิดการยุบตัวของภูเขาไฟนะครับลักษณะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือปากป่องภูเขาไฟที่โผล่พ้นน้ำอยู่นั่นเองครับทุกคนครับเนื่องจากผมดำน้ำเยอะกับถ่ายคลิปนะครับทริปนี้ผมก็เลยไม่มีเวลาถ่ายตอนที่ห้องมาเรียบร้อยครับนี่คือห้องนอนของผมและลูกๆส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็น living room ของเรือนะครับเราไว้ briefing หลังจากเราเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็ลงดำน้ำไดฟ์แรกกันเลยไดฟ์นี้เป็นไดฟ์นึงที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นคือ fish tank ครับดำง่ายมากๆครับไดฟ์ไซส์เนี่ยอยู่ข้างๆโรงงานทูน่าครับเวลาที่เขาทิ้งทูน่าในช่วงเย็นเนี่ยกระเบนจะเข้ามาเยอะมากๆเลยปกติทางเรือจะเซตอัพ fish tank ไว้เป็นไดฟ์แรกนะครับสำหรับเช็คไดฟ์นอนหลับดึกตื่นลืมตาขึ้นมายังอยู่ที่มาเลอาโทครับเช้านี้เราจะดำกันที่ชาร์คแทงค์ชาร์คแทงค์เนี่ยไดฟ์ไซค่อนข้างลึกครับเรามีโอกาสเจอโรนันอีเกิลเลย์ฉลามหัวค้อนและผมก็ได้เห็นฉลามเสือด้วยครับแต่เสียดายถ่ายรูปไม่ทันเนี่ยพยกกล้องขึ้นมาก็เห็นหางน้องอยู่ไวๆแค่นี้ช่วงสายเรือก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่วาวีอาโทไดฟ์ไซที่เราลงเนี่ยเหมือนจุดคลีนของแมนต้าครับทำให้เราเจอน้องแมนต้าได้ง่ายมากๆครับปกติแล้วแมนต้าถือว่าเป็นไฮไลท์ของการดำน้ำอย่างหนึ่งเลยนะครับบางคนเนี่ยดำน้ำมา300ไดฟ์400ไดฟ์ยังไม่เจอแมนต้าสักครั้งเดียวแต่รับรองว่ามามันดีฟเนี่ยได้เจอแน่นอนครับไดฟ์เนี้ยผมเจอ3ตัวในไดฟ์เดียวกันเลยนะใครชอบดำน้ำแบบเร็กไดฟ์ก็คงพลาดไม่ได้ครับที่จะมาดำเรือจมคาดากุริและช่วงที่เราจอดเรือก็มีเนิร์สชาร์กมาเล่นอยู่ที่ท้ายเรือด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเนิร์สชาร์กเป็นฉลามที่ไม่ทำร้ายคนครับลงไปว่ายน้ำเล่นกับน้องเขาแบบนี้ได้เลยน้ำมาถ่ายหน่อย
หลังจากเราอยู่บนเรือมา3วันนะครับวันนี้เราก็ได้ขึ้นเกาะแล้วดันการ์ตี้เกาะดันการ์ตี้อีกแล้วจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องมาบาร์บีคิวกันที่นี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจนะครับมีเมฆนิดหน่อยเสียงฝนตกเดี๋ยวเราค่อยบาร์บีคิวบนเรือกันคืนนี้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเอาจริงๆนะทุกคนเวลาอยู่บนเรือนานๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้อยากขึ้นบกบ้างจังเลยนะครับวันนี้เราก็มาขึ้นบกกันบนเกาะดันการ์ตี้ครับอันนี้ช่างกล้องช่างภาพนะฮะช่างภาพแต่งตัวสวยกว่านั้นแบบอีกถึงเราจะอยู่ทะเลนะครับแต่มันดีเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามครับเวลาที่เราขึ้นเกาะนะครับเราไม่สามารถใส่บิกินี่หรือชุดว่ายน้ำขึ้นมาได้นะครับรวมถึงเสื้อยืดลายพิมพ์บิกินี่แบบนี้เขาก็ห้ามนะครับสำหรับผู้ชายนะครับการแต่งตัวเราจะต้องใส่เสื้อนะครับถอดเสื้อไม่ได้นะและเวลาที่เราขึ้นมาบนเกาะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการซื้อไอติมกินดันการ์ตี้เป็นเกาะเล็กๆที่เราสามารถเดินทั้งเกาะได้ภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงไดฟ์วันนี้เป็นซันเซ็ตที่อลิมันตาเจตตี้เป็นไดฟ์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเพราะเราจะสามารถได้เห็นฝูงของเนิร์ดชาร์กที่โผล่เข้ามานับร้อยมากันแบบมืดฟ้ามัวดินแล้วเราสามารถเข้าใกล้น้องได้ด้วยครับเนื่องจากคลิปนี้เรามาเจอคลื่นลมบ้างครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีหลายคนเมาเรือผมจึงขอให้กัปตันเนี่ยปล่อยเราขึ้นเกาะบ้างกัปตันก็จอดเรือและให้เราขึ้นเกาะนี้ทันทีจริงๆตรงนี้แทบจะไม่ใช่เกาะครับมันคือแนวสันทรายที่เรียกว่าแซนแบงค์นะครับเป็นแนวสันทรายที่โผล่ขึ้นกลางทะเลครับเป็นที่สาธารณะที่ใครจะแวะขึ้นก็ได้อารมณ์ของพวกเราก็เฮฮาเหมือนได้มาเที่ยวบนเกาะส่วนตัวนี่ครับแล้วภาพมุมสูงของเรานะครับจากคนนี้เลยครับพี่เตยเราสวัสดีครับทริปนี้จริงๆเราต้องได้ว่ายน้ำกับโลมาด้วยแต่ช่วงนี้น้องเขาอพยพออกไปหมดเลยครับยังโชคดีครับที่โลมาฝูงนี้ยังอยู่เราก็เลยได้เห็นน้องเขาสักแวบหนึ่งเราก็ยังคงดำน้ำเก็บไฮไลท์ของมาลดีฟไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเบนฉลามกระเบนแล้วก็ฉลามหลายๆสายพันธุ์ครับจากที่ผมเคยมามาลดีฟในรอบที่แล้วนะครับรอบนี้เราก็ยังเห็นอะไรแตกต่างจากเดิมสัตว์ทะเลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆครับรอบนี้มาอาจจะเจออย่างนึงอีกรอบนึงมาอาจจะเจออีกอย่างนึงก็ได้และเชื่อว่าทุกคนที่อยากสัมผัสโลกใต้ทะเลและรักการดำน้ำจะต้องหลงรักประเทศมาลดีฟครับอยู่บนเรือแป๊บเดียวก็ครบ7วันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่เรากลับเข้าฝั่งก็เลยแวะมาเที่ยวที่เมืองมาเล่แล้วผมก็มาเดินเล่นตลาดปลาแล้วของที่ผมจะต้องซื้อติดไม้ติดมือไปทุกครั้งก็คือปลาเค็มมาลดีฟเนี่ยแหละครับระบบบำบัดน้ำเสียที่มาลดีฟเนี่ยดีมากนะครับขนาดอยู่ค้างตลาดเนี่ยน้ำยังใสขนาดนี้เลยและทริปนี้ก็จบไปอย่างสวยงามครับกับการเดินทางบนเรือลิเวอร์บอร์ดออก้าลำนี้นะครับอาหารไทยดีๆบริการดีๆตลอดทริปและถ้าใครอยากตามมาทริปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดทริปเมื่อไหร่นะครับจะโพสต์ลงหน้าเพจ Facebook ครูบุ๋มสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับเพื่อนๆสามารถตามมาร่วมทริปกันได้เลยแต่ทริปนี้ยังไม่จบนะครับในวิดีโอต่อไปเราจะไปเที่ยวกันต่อที่เกาะมาฟูชิพักให้หรูอยู่สบายกิจกรรมครบเที่ยวแบบงบประหยัดจะทำได้หรือเปล่าและใช้งบเท่าไหร่ที่เราประหยัดค่าตั๋วไปแล้วเอามาเที่ยวเนี่ยคุ้มค่าไหมรอติดตามคลิปหน้านะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย